เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สตูทำขนมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราทำอะไรครับทีเล็กครับยังไงฮะชูยุออเรนยูสุหรือเปล่ายูสุมาเมื่อกี้เลยยูสุออเรนอะไรนะอันนี้อ่านแล้วไหมนะชูครีมนะครับผมซึ่งผมต้องบอกว่าสกิลการทำขนมทำอาหารของพวกเราสองคนเนี่ยเพราะถ้าจะเป็นศูนย์นะฮะแต่เราดีครับที่เรามีพี่ที่มาคอยไกด์ให้เราในอย่างเงี้ยครับผมคอยเชิญตัวพี่เลยครับพี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งผมอยากรู้ว่าไอชูครีมเนี่ยมันคืออะไรครับเป็นขนมฝรั่งเศสค่ะเป็นชูเป็นรูปทรงคล้ายๆกะหล่ำปีครับกะหล่ำปีแล้วข้างบนก็จะมีเป็นคักกะแลงครับเป็นตัวน้ำตาลคักกะแลงที่จะทำให้ขนมกรอบขึ้นครับซึ่งอันนี้เรามีส่วนผสมเยอะหมดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างเฮ้ยเราต้องใส่ผ้าเปื้อนก่อนนะครับโอเคเราพร้อมแล้วครับผมใส่เลยใส่หมดเลยใช่ไหมฮะโอเคคุณเริ่มจากอะไรก่อนเอาแป้งก่อนละกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแป้งอันเอกประสงค์แป้งอันเอกประสงค์โอเคเทลงไปเลยปะเทลงไปเลยอันนี้เป็นน้ำตาลเกลือคืออะไรวะไม่จำเป็นน้ำตาลอันนี้เกลือโอเคใส่น้ำตาลไปหมดเลยนะครับปึ๊บไปอันนี้นะครับเนยใส่ไปแล้วก็สุดท้ายนี่ซีอิ๊วครับเราจะใส่เกลือลงไปชุบใส่ลงไปยังวะไม่ลงมันไม่ลงไงฮะเกลือตาไปละโอเคแล้วครับแล้วคนผสมพอกันมาชิมก่อนว่าอร่อยไหมว่าเลยนะทำดูทีเล็กโชว์สกิลความสามารถมันเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะฮะอันนี้เอามือทำได้แล้วมันเตะในทีแรกชอบกินขนมอะไรชอบกินคุกกี้ครับเฮ้ยเป็นคำตอบที่น่ารักมากชอบกินคุกกี้อ่ะแล้วคุกกี้นี่ต้องแบบว่ายังไงต้องแบบแบรนด์แบบmaking แท็กเท่านั้นครับเฮ้ยร้านนี้มันชื่อกินแล้วมันขายง่ายดีผมชอบเอ้ยเอาทำอย่างอื่นก็ได้ได้ไม่เรียบเลยโอเคได้เลยแต่ว่ามันตอนนี้มันบางแล้วแหละตอนนี้ได้แล้วได้แล้วแหละรูปทรงมันเหมือนอะไรสักอย่างมันเหมือนมันมีความเหมือนโรตีไปหน่อยแต่ไม่ใช่อันนี้เราจะเอาที่เราทำเมื่อกี้นะครับคอร์กแรงนะครับไปแช่ตู้เย็นไวนะครับต่อไปเราจะทำอะไรครับผมอันนี้เราจะทำตัวแป้งชูครีมตอนคุณต่อไข่เป็นปะจะต่อมือเดียว อะไรนั่นเลยเละไม่หมดปึ๊บต่อไข่ เอาล่ะหกกระเทือน คุณจะต้มมากได้กันเด่นเลยผมชินเอาละครับต่อไปเราจะมาทำตัวชูกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเผลอใส่ไข่ลงไปก็ไม่ใช่ก็คือผมว่าคุณหิวแล้ว อยากกินแล้วไม่ได้หิวหรอกผมกำลังมึนอยู่ตอนนี้โอเคครับมาเรามาช่วยกันใส่กันเลยครับมาอันนี้เป็นเราใส่ที่แป้งอันเอกประสงค์ก่อนนะครับจะได้ส่วนอันนี้น้ำเปล่านะครับโอเคต่อไปเป็นน้ำตาลนะครับต่อไปเป็นอะไรครับคุณทีเร็กซ์เป็นเนยครับ
มาใส่ลงไปได้ไหมโอเคโอเคครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นเกลือนะครับใส่เกลือแล้วก็นี่เป็นอะไรครับทีเล็กซีอิ๊วไม่ใช่ให้ดูก่อนให้ดูซีอิ๊วไม่ใช่อันนี้มันคือกลิ่นวานิลลาเนี่ยช่วยให้เวลาใส่ลงไปเนี่ยขนมเราจะไม่ขาวนะครับนะอันทีเล็กนี่นะชนตึงไปเอาไม่โอเคมาเดี๋ยวกินวานิลลาใส่ไว้แล้วโอเคเรียบร้อยครับเราจะคนทุกอย่างเข้ากันนะครับคุณวิเวอร์คุณดูมีฝีมือการทำขนมที่ดีนะผมว่าหรอครับคุณดูมีตรงไหนวะเนี่ยขั้นตอนมือของคุณแบบนี่สวยนี่ผมเคยดูมาแล้วนี้เดี๋ยวมาลองกินทีครับเชฟตอนนี้ผมขอถามหน่อยว่าอนาคตอ่ะอยากจะเปิดเป็นร้านแบบเป็นคาเฟ่เลยไหมไม่สนใจว่าจะทำเป็นคาเฟ่ผมชอบไปคาเฟ่ไงชอบไปเที่ยวชอบไปถ่ายรูปคาเฟ่ก็เลยสนใจเหมือนกันแต่ว่าก็แน่นอนว่าแบบเราจะไม่ทำเองแน่นอนดูจากวันนี้แล้วฮะดูน่าจะไม่รอดจะมีผู้ส่วนไหมเป็นผู้ช่วยเหรออ่าขอเป็นได้ไหมล่ะมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าเราจะแบ่งแซงกันอย่างเท่าเทียมเองเอาไป30เออกูจะ10เราเล่นเรื่องอาหารผมบอกเลยว่าผมว่าไม่เป็นจริงๆผมกำลังรับสมัครคนที่ทำอาหารเป็นอยู่เพราะแต่คุณก็ทำเป็นไม่ใช่เหรอสนใจมาอยู่บ้านหรือไม่คุณชวนง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ ผมก็มีค่าตัวเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ไปมีค่าตัวด้วยสิค่าสินสอดนิดหน่อยเฮ้ยสินสอดแล้ว ไปไม่เป็นเลยตอนนี้อุ้ยมันดูแบบนุ่มนิ่มปะเออมันดูแบบแบบดูนิ่มเหมือนผมปะเฮ้ยเฮ้ยมูมูอะมูมูแต่ผมเพิ่งรู้ว่าแบบทำขนมเนี่ยแบบมันมีความยากมันแบบเรื่องของส่วนผสมแต่นี่ดีที่แบบว่าได้ใส่ใช่จำนวนส่วนปริมาณส่วนผสมให้เราแต่ว่าแบบวิธีการก็แอบยากในการจะทำขนมมาแต่ละชิ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ผมก็ไม่คิดนะว่ามันต้องแบบเป๊ะขนาดนั้นอะแบบว่าห้ามเกินเลยอ่ะใช่ใช่ใช่มันเริ่มดูแบบดูมีอะไรขึ้นมาเริ่มแล้วเริ่มปวดมือแล้วเปลี่ยนหน่อยไม่เป็นเล็บนิ้วโดนอะไรมาพูดได้ไหมเนี่ยเนี่ยโดนเหมือนกันเลยตรงนี้ก็เราก็มีเหมือนกันนั่นแมวขวดแมวขวดก็แล้วเขาแมวห้องพี่เฮ้ยเคยขวดเอ้ยโดนขวดเหมือนกันเหรอมันก็แสดงว่าโมเมนต์นะมันมีชื่อบ้างโดดเด่นโมเมนต์เกินชื่อว่าอาเฟยเอออาเฟยเดี๋ยวผมเอาแมวผมมาเล่นด้วยชื่อเต้าหู้กับหมูสามน่ากินปะน่ากินนะหมายถึงแมวหมายถึงคนเลยนะเฮ้ยเนี่เป็นตัวข้าวกลั่นที่เราไม่ใช่เย็นไว้คือตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเอาขอบดีกว่าเพราะว่าเราทำผิดแหละเฮ้ยมันแตกอ่ะโอเคยกวงขึ้นคุณทำดีกว่านี่อีกเวลาต้องให้ถึงมือผมอีกแล้วสินะนั่นสิผมว่าจะคือไอ้ของอะไรอย่างเงี้ยผมจะกะน้ำหนักไม่ถูกเขาแบบว่ามันเป็นของละเอียดอ่อนเอ้ยเอาล่ะมาดิคือมันแตกแล้วครับโอ้โหแตก2ผมตอนนี้ผมนำไป1ผมนำไป1ผมแบบมันพวกแบบไม่ละเอียดอ่อนเท่าไหร่เลยเฮ้ยรู้เลยนะว่าใครควรจะเป็นแบบเชฟมือ1เชฟและอีกมือ1ไงค่ะโอเคThank you.
อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยคือมันเอารสชาติได้ถูกต้องมันคือเป็นยังไงครับเปรี้ยวหวานอร่อยบอกต่อแม่อร่อยเงียบไว้อร่อยบอกต่อลดปริมาณนิดนึงได้ป่ะเฮ้ยนี่เยอะอันนี้แบบน้อยแล้วนี่แบบว่าพอดีอร่อยนะเฮ้ยลองสิไม่ต้องมันเป็นครีมครับมันอร่อยมากคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยอร่อยเลิศกับคุณบีเวอร์รายการก็มันคือมันส้มยูสุผสมกับเนยผสมกับน้ำตาลด้วยนี่นั่นกินแล้วผสมกับวานิลาอร่อยจริงเฮ้ยงั้นโอ้ยโอ้ยครับโอ้ว้าวเฮ้ยมันดูแบบใช่มันดูดีนะที่สุดเลยไม่แก่ผมคิดว่ารูปทรงนี้อันนี้ทรงนี้ตรงนี้คือทรงที่ถูกต้องซึ่งเป็นอันที่ผมทำด้วยรู้ได้ยังไงคุณมีชื่อเขียนไว้หรือไงคุณเห็นไหมทีเล็กเฮ้ยโคตรมโนเลยไหนวะเรื่องไหนอันนี้เป็นที่พวกเราสองคนเป็นคนทำนะครับผมอันนี้ถูกต้องแล้วอันนี้คืออันที่ถูกต้องมันจะมีความรูปทรงมันจะสวยงามแบบนี้แหละมันจะเหมือนเห็ดมันเหมือนเห็ดส่วนอันที่ไม่ถูกต้องนะครับ ซึ่งฝีมือใครก็ไม่ต้องพูดหรอกว่ามันเป็นฝีมือใครทำหนึ่งได้ถึงสองมันได้สองแบบเลยนะอันนี้คือแบบที่เขาขายตามตลาดคือแบบเราได้ทั้งชูครีมแล้วก็เราได้เอแคร์ด้วยน่าสนใจคิดมาแล้วคุ้มคุ้มถ้าเอไม่แคร์แล้วใครจะแคร์ล่ะก็ต้องเป็นคุยไงคิมิโนโตะไหมเนี่ยคิมิโนโตะคิมิโนโตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นชูครีมนะครับของพวกเรา2คนนะครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบภูมิใจมากแล้วก็ยังไงฮะจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราด้วยแล้วผมก็วันนี้แบบรู้สึกไงบ้างที่แบบได้มาทำขนมกับผมในวันนี้รู้สึกว่าสนุกครับพี่บิวก็ทำไม่ค่อยเป็นแหละแต่ว่าก็พยายามผมว่าสุดยอดมากสักวันเราต้องมีวันที่ดีของเราแต่ทรงผมนะผมบอกเลยว่าเรื่องทำขนมอะไรแบบไม่ใช่ของถนัดผมเลยอะไรเงี้ยคือแบบผมสามารถเป็นลูกมือได้ช่วงนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันต้องมาลงมือฝีมือเองเนี่ยแบบไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่าถ้าเราไม่มีครั้งแรกก็จะไม่มีครั้งต่อไปแต่สำหรับผมมีครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคครับผมก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมแล้วก็ของทีเด็ดนะครับผมก็ใช่ครับก็ถ้าใครอยากมาเรียนทำขนมแบบนี้นะก็สามารถมาได้ที่PP นะครับ PP Baking Studio ครับอยู่ตรง Lido นะครับผมก็มากันได้นะครับส่วนสุดท้ายนี้ก็อยากจะมีฝากอะไรไหมครับทีเล็กครับผมต้องติดตามอยากฝากช่องทางติดตามนะครับทีเล็ก _ KNK ครับ KNK ครับใช่ของผมก็เป็น IG Happy Beaver PJ นะครับผมแล้วก็มาฝากติดตามด้วยครับบล็อกของพวกเราต่อไปว่าเราจะไปทำอะไรกันใช่ยังมีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยครับไม่ใช่แค่ของผมกับทิวเด็กยังมีของคนอื่นด้วยนะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ยังไงฮะอย่าลืมผลงานของพวกเรา2คนด้วยนะครับเรื่องซีรีส์นะครับ21วันมีฉันมีเธอนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่แล้วครับคาดว่าในปีนี้เราได้ดูกันแน่นอนนะฮะใช่ครับผมก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปจัดการเคลียร์นี้ให้หมดก่อนนะเพราะว่าอยากกินต่อนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ